บกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของอะพีเลียที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาครับว่าอะพีเลียรุ่น RS 660มีการเปิดตัวแล้วหรือยังราคาเท่าไหร่รวมถึงรถสปอร์ตขนาด250ถึง 300cc ในแบบ2สูบเรียงที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้จะมาจริงหรือไม่ย้อนหลังกลับไปในงาน IGMA Show 2018 Aprilia ได้มีการเปิดตัวรถต้นแบบ RS 660เป็นครั้งแรกจากนั้นอีก1ปีต่อมาในงาน IGMA Show 2019 Aprilia ได้มีการเปิดตัว RS 660ตัวจริงเสียงจริงกำหนดวางขายกันในช่วงกลางปี2020จนกระทั่งในช่วงต้นปี2563ที่ผ่านมาอะพีเลียได้มีการส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนในยุโรปและอเมริกาลงวันที่31มกราคม2563ให้มาร่วมงานอะพีเลียออลสตาร์2020ซึ่งเป็นงานเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดของอะพีเลียจะเป็นการเปิดตัว RS 660พร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่5พฤษภาคมโดยงาน Aprilia All Star 2020นั้นจัดขึ้นที่มูเกโลเซอร์กิตประเทศอิตาลีวันที่9พฤษภาคม2563ที่จะมาถึงนี่คือจดหมายที่มีการส่งตั้งแต่ช่วงต้นปีครับกำหนดการจัดงานนั้นวันที่9พฤษภาคมอีกไม่กี่วันจะมาถึงแล้วแต่ว่าสถานการณ์โควิด-19 ในอิตาลีซึ่งได้คร่าชีวิตคนอิตาลีไปมากมายหลายหมื่นคนคงไม่สามารถจัดงานครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นการเปิดตัว RS 660เป็นหมันนะครับเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้ไม่มีสื่อมวลชนคนไหนนะครับมาร่วมงานกันอย่างแน่นอนต้องบอกเลยครับว่าเป็นการเปิดตัวที่คล้ายๆกับ Kawasaki Ninja ZX25R ที่จะเปิดตัวแล้วก็ไม่ได้เปิดครับจุดเด่นของ RS 660ก็คือเครื่องยนต์2สูบเรียง Double Overhead Camshaft 8วาล4วาล์วต่อสูบเพลาเข้าเวียงแบบ270องศาปริมาตรจริง660ซีซีให้พลังแรงม้าสูงสุด 101.4 แรงม้าน้ำหนักตัวเบาเพียงแค่168กิโลกรัมโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีที่อัดแน่นเต็มคันเรือนไมค์ TFT ขนาด5นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธและสมาร์ทโฟนได้ระบบไฟ LED รอบคันนะครับไฟหน้า LED ข้างละ3บวก1ไฟสูงอยู่ตรงกลางพร้อมด้วยไฟ DRL Daytime Running Light ที่สวยงามเป็นอย่างมากระบบอิเล็กทรอนิกส์ APRC พร้อมกล่อง IMU แบบ6แกนควบคุมการทำงานของ5 Landing Mode ครับประกอบไปด้วย Power Mode Street 3โหมดและก็ Track อีก2โหมดนอกจากนี้เรายังมี Traction Control, Wheelie Control, Cornering Brake ABS, Quick Shifter ขึ้นลง Cruise Control รวมถึง Engine Brake Control Aprilia จัดหนักจัดเต็มกับ RS 660เป็นอย่างยิ่งคาดว่าจะมีราคาในอเมริกานะครับประมาณ300,000 ถึง 320,000 บาทถ้ามีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยราคาจะพุ่งขึ้นไประหว่าง 600,000 ถึง 650,000 บาทหรือไม่แน่ครับอาจจะไปถึง 700,000 บาทเลยก็เป็นได้เพราะว่าอะพีเลียนั้นไม่มีโรงงานประกอบในเมืองไทยนำเข้าทั้งคันนะครับโดนเต็มๆน่าเสียดายครับที่ราคาในอเมริกานั้นสูสีกับ Honda CBR 650R 324,500 บาทแต่พอมาเมืองไทยแล้วโดนภาษีนำเข้านะครับเต็มๆรวมถึงภาษีสรรพสามิตเข้าไปอีกทำให้ราคาของมันนั้นไม่อาจต่อสู้ในตลาดได้สำหรับงานเปิดตัว RS 660ในงาน Aprilia All Star 2020วันที่9พฤษภาคม2563ที่จะมาถึงนี้คงต้องมีการปรับแผนเลื่อนออกไปจะเป็นเมื่อไรอย่างไรเราจะมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปส่วนเรื่องราวของสปอร์ตเรซซิ่ง250ถึง300ซีซีในแบบ2สูบเรียงนั้นก่อนหน้านี้นะครับมิสเตอร์ดิเอโก้กราฟฟี่กรรมการผู้จัดการของอะพีเลียได้มีการเปิดเผยตั้งแต่ต้นปีแล้วว่ามีการเตรียมแผนพัฒนาสปอร์ต250ถึง300ซีซีโดยจะมีการเปิดตัวในช่วงงาน IGMA Show 2020ปลายปีนี้เพื่อท้าชนกับกลุ่มรถสปอร์ต250ถึง300ซีซีของค่ายญี่ปุ่นเช่น CBR 250RR YZF R25หรือ YZF R3 Ninja 250และ Ninja 400
ซึ่งก่อนหน้านี้อภิเรียได้มีการจับมือกับค่ายมอเตอร์ไซค์ของอินเดียเปิดตัว RS 150ในราคาเพียง 70,000 บาทที่อินเดียนะครับส่วน GPR 150ก็เป็นการจับมือกับค่ายมอเตอร์ไซค์ของจีนเปิดราคาประมาณ 90,000 บาททั้งสองรุ่นนะครับมีหน้าตาที่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันมีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่อภิเรียจะนำรุ่น RS 150หรือว่า GPR 150เข้าสู่ตลาดเมืองไทยบอกเลยครับว่าเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าผู้จำหน่ายของอภิเรียในเมืองไทยนั้นค่อนข้างที่จะยังไม่ลงทุนเพิ่มเติมมากไปกว่านี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากับการเปิดตัวอภิเรียในเมืองไทยปรากฏว่ายอดขายนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ครับสืบเนื่องจากว่าราคาของมันนั้นเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศเสียภาษีเต็มๆนะครับราคาก็เลยสูงเกินเอื้อมหลายคนจับต้องไม่ได้ยอดขายทำได้เพียงน้อยนิดนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเพื่อเปิดโรงงานประกอบในเมืองไทยจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากสำหรับอภิเรียน่าเสียดายครับถ้าหากว่าการเปิดตัวรถสปอร์ต2สูบเรียงขนาด250ถึง300ซีซีในอิตาลีนะครับถ้าเปิดตัวมาแล้วคนไทยไม่ได้ใช้กันก็น่าเสียดายเพราะถ้ามีการนำเข้าแบบเต็มคันเจอภาษีศุลกากรขาเข้าบวกสรรพสามิตเข้าไปแล้วก็ราคาทะลุทะลวงเกินกว่า 300,000 บาทอย่างแน่นอนซึ่งก็คงไม่สามารถทำตลาดได้ในเมืองไทยรอเพียงอย่างเดียวครับว่าตัวแทนจำหน่ายของอภิเรียในเมืองไทยนั้นจะมีการปรับแผนเปลี่ยนนโยบายหรือลงทุนเพิ่มด้วยการเปิดโรงงานประกอบหรือเป็นการจ้างประกอบก็ได้อาศัยโรงงานอื่นนะครับในเมืองไทยเช่นอาจจะมีการดีลกับโรงงาน GPX ช่วยประกอบมอเตอร์ไซค์ให้ในราคาพิเศษถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นะครับสามารถทำราคาสู้กับค่ายอื่นได้อย่างไรก็ตามงานอิกมาโชว์2020ในช่วงปลายปีนี้อาจจะไม่ได้จัดกันครับเพราะว่าสถานการณ์ของโควิด-19 อาจจะลากยาวไปถึงปลายปีเพราะฉะนั้นการแจ้งเกิดของสปอร์ตตัวใหม่2สูบเรียง250ถึง300ซีซีของอภิเรียนั้นอาจต้องรอต่อไปครับสำหรับ RS 660 Super Sport 2สูบเรียง660ซีซีจะมีการเปิดตัวและจำหน่ายเมื่อไหร่อย่างไรเราจะมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ